บัวขาวรัวหมัดใส่นายเนสไอามานเลือดกำมดาวไหลชนะคะแนในในยกที่สาสึก RWS Legend of ลเจราชดำเนินวันเสาร์วันที่สองธันวาคม2023ณเวทีมวยราชดำเนินรีแมชครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ5ปีระหว่างบัวขาวบัญชาเมกกับนายเนสไอามานจากสเปน ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งโดยแมตช์นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองส่วนหนึ่งของการครบรอบ78ปีสนามมวยราชดำเนินซึ่งมีการแข่งขันมวยไทยรวมเจ็ดไฟบนสังเวียนพร้อมด้วยการปรากฏตัวของนักสู้ All-Star A w s ซึ่งการพบกันของบัวขาวบัญชาเมฆกับนายาเนชไอมาน ถือเป็นการกลับมาขึ้นสังเวียนเดียวกันอีกครั้งในรอบ5ปีหลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้วเมื่อปี2018ในรายการคุณหลุนไฟนักประเทศจีนซึ่งผลการชกในวันนั้นปรากฏว่าบัวขาวสามารถเอาชนะนอกไปตั้งแต่ยกแรกโดยในครั้งนี้บัวขาวบัญชาเมกกับนายาเนสไอมาน ดวลหมัดใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครแม้นายาเนสจะยังจับทางบัวขาวไม่ได้ถูกนับในยกแรกโดยในยกสองก็พยายามเดินหน้าสู้แก้เกมเต็มที่แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้โดยยกสุดท้ายยกที่สามบัวขาวเร่งเกมรัวมัวใส่นายาเนสจนเลือดกำดาวไหลแต่ยังยืนได้ในยกที่สามสู้บัวขาววอจอ นัจบเกมผลบัวขาวชนะคะแนานนายเนชไปอย่างไม่คานสายตาผู้ชมซึ่งการชกครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยคะแนนจากคณะกรรมการ